กันหน่อยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่านี่ไงเข้าของมันแพงเพราะราคาน้ำมันมันขึ้นด้วยแม้มันก็มีหลากหลายปัจจัยทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ซาอุดิอาระเบียกันหน่อยนะคะการส่งออกน้ำมันของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างทางด้านของ Joyce Organization Data Initiative นะคะหรือ JODI เขารายงานค่ะว่าการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้เป็นเดือนที่5ติดต่อกันทำสถิติแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มขึ้นแตะระดับ 6.516 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนจากระดับ 6.45 ล้านบาร์เรลนะคะต่อวันในเดือนสิงหาคมส่วนการส่งออกทั้งหมดรวมผลิตภัณฑ์น้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 7.84 ล้านบาร์เรลต่อวันในรายงานเขาระบุค่ะว่าในเดือนกันยายนการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียแตะสถิติสูงสุดในรอบ8เดือนขณะที่กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบรายเดือนไปแตะที่ระดับ 9.662 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนตัวเลขนี้เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี63นะคะทางนี้ค่ะทางด้านของ JODI เขาบอกว่าตัวเลขการส่งออกรายเดือนดังกล่าวเนี่ยก็มาจากการที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็สมาชิกรายอื่นๆของกลุ่ม OPEC ซึ่งเขาเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะบนเว็บไซต์ตัวเองนะคะด้านสำนักข่าวรายงานบอกว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันก็คือ OPEC และชาติพันธมิตรนะที่เราเรียกว่า OPEC Plus เนี่ยกำลังเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันในแต่ละเดือนหรือค่อยๆกลับเข้าสู่ระดับนะคะที่ก่อนที่เขาจะมีการปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยที่มากเป็นประวัติการณ์ในปี63ทั้งนี้ OPEC มีกำหนดที่จะประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะก็มองว่ากำลังการผลิตเขาน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะไปสู่ระดับปกตินะแต่เราก็ต้องรอดูแหละค่ะว่าการประชุมของเขาเนี่ยที่จะถึงนี้2ธันวาเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ